สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับผมกับผม NAVADETY นะครับนวเดชวายไม่ใช่นวเดตตี้วันนี้ก็มีอันบ็อกซิ่งอีกแล้วแต่ว่ามีคนคอมเมนต์มาบอกว่ามันน่าเบื่อซึ่งเห็นด้วยเพราะว่าทุกครั้งที่อันบ็อกซิ่งก็แบบของมันก็เหมือนเดิมเนาะฉะนั้นครั้งนี้จะรีบมากแล้วก็จะมาพูดเรื่องของให้ได้เร็วที่สุดละกันนะครับอ่ะน้องถุงแดงอีกแล้วจริงๆอ่ะต้องบอกว่าอันนี้ก็เป็นอันบ็อกซิ่งที่ปลอมอีกแล้วนะครับเพราะว่าซื้อมาตั้งแต่ศุกร์2ศุกร์ที่แล้วอ่ะแต่ว่าแบบไม่มีเวลาก็เลยเอามาให้ทุกคนดูวันนี้กันนะครับจริงๆอันนี้จะเป็นพาร์ทต่อกับไปตัว Ultimate Guide to Buying Cartier Love Ring เนาะเพราะว่าตัวเองก็โดนมาเหมือนกันนะครับก็อ่ะเร็วๆแล้วกันทีนี้สิ่งที่ควรจะได้อันดับ1ก็อันนี้มันไม่ได้ได้ทุก purchase นะอันนี้เป็นตัว cleaning kit แล้วก็ตัว pouch นะครับอันนี้ก็เหมือนเดิมเนาะเป็นรูปตัวปองแต่ข้างในก็เป็นพวกข้อมูลต่างๆนะครับทำให้เราอยากได้สินค้าเขามากขึ้นแล้วก็อันนี้ก็เลยวันนี้จะเป็น collection love เนาะก็เลยจะมีตัวauthenticity ของตัวเองนี่นะครับ authenticity ของ Cartier มีความสวยงามมากๆนะครับอันนี้ซื้อวันที่25 September กับคุณฟีอีกแล้วนะครับก็ไม่รู้จะขอบคุณพี่ฟียังไงเนาะที่มาทนลูกค้าได้มีความน่ารำคาญมีความจอแจอะไรเขาบ่อยมากเลยแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นตัว receiptเอ้ยอันนี้ไม่ใช่อันนี้เป็นใบ deposit คนดีใบ deposit ของชิ้นใหม่มาแล้วก็สินค้าจริงๆอยู่นี่ถ้ากล่องเล็กขนาดนี้แน่นอนครับว่าจะต้องเป็นแหวนแน่นอนซึ่งเอ้าจะบอกเลยว่ามีความพิเศษมากคือตอนแรกเดี๋ยวขอเล่าคร่าวๆก่อนนะว่าเหมือนไปซื้อใช่ป่ะแต่ว่ายังแบบเหมือนเขาก็ต้องแพ็คของอะไรอย่างนี้เนาะแล้วระหว่างที่นั่งรออยู่อะครับผมเขาก็เอาแหวนมาเสิร์ฟให้ซึ่งจริงๆอะมันมีการนัดหมายกันแล้วแหละว่าจะมีการไปรับของในวันที่กำหนดเพราะว่าอันนี้ต้องบอกก่อนว่ามันเป็นชิ้นที่เป็นการเดโพซิตเพื่อล็อกราคาเก่าไว้นะครับผมเพราะว่าณวันที่จะไปซื้อครับมันไม่มีของก็ต้องสั่งมาเนาะเพราะฉะนั้นก็เกิดจะได้เป็นราคาเก่าฉะนั้นก็จะมีการแพลนอะไรไว้แล้วทาราพิเศษมากตรงไหนตรงที่ว่ามีการสลักชื่อนะครับซึ่งตอนนี้ทางคาเทียเขามีเหมือนเป็นแคมเปญเนาะให้เอากล่องไม่ว่าจะเป็นกล่องแหวนกล่องกำไรมีเป็น10กล่องเนี่ยก็เอากลับไปให้พี่ PSA เนี่ยสลักชื่อให้ก็ได้ซึ่งเวลาเอาไปเนี่ยพี่ๆก็จะทำกันเองเช่นอันเนี้ยพี่ฟีก็เป็นคนสลักให้กับมือนะครับผมก็เป็นชื่อผมเนาะนวเดชวายก็มีความพิเศษมากเพราะว่าแอบเซอร์ไพรส์นะคือจริงๆมันเป็นเล็กๆน้อยๆเนาะแต่มันก็รู้สึกดีอะว่าแบบเขาก็มีความคำนึงถึงเราเนาะแล้วก็จริงๆใครไปทำก็ได้นะแต่ว่าโดยหลักแล้วว่าเขาแนะนำว่าควรจะต้องทิ้งไว้ประมาณ1วันมากกว่าเพราะว่าอันเนี้ยพังแล้วพังเลยเนาะมันเป็นฮอตสแตมปิ้งอ่ะพูดมากก็มาดูสินค้ากันนะครับว่าวันนี้มันคืออะไรท่าราอุ๊ยมองไม่เห็นอะเห็นไหมเห็นไหมมีความสปาร์คลิ่งมันคือตัวแหวนเลิฟนะครับจริงๆตัวเนี้ยอย่างที่เคยบอกไปในคลิปที่แล้วเนาะตัว Ultimate Guide to Buying Cartier Love Ring ว่าเป็นตัวที่ผมเลือกในตระกูลแหวนเลิฟทั้งหมดซึ่งเหตุผลก็อย่างที่บอกไปแล้วเนาะมันเป็นตัวที่คือจริงๆอ่ะเอาไงพูดยากมากเลยอ่ะดูใกล้ๆก่อนระหว่างพูดไปเนี่ยเฮ้ยดีใจมากที่กล้องสามารถจับความสวยของแหวนนี้ได้เพราะว่าพยายามจะถ่ายเป็นรูปอะมันถ่ายไม่ติดมันต้องเป็นวิดีโออะมันถึงจะสวยแค่เห็นน้องก็มีความสุขแล้วอะเหตุผลที่คิดว่าคุ้มเพราะว่าอยากได้แหวนเพชรที่เป็นของ Cartier คือจริงๆอะส่วนตัวก็มองว่าไอแหวนเพชรของแบรนด์ใหญ่ๆแบบเนี้ยมันแพงเว้ยซึ่งใช่มันแพงมากก็เลยพยายามจะไปดูร้านเพชรข้างนอกเนาะแต่สุดท้ายมันก็แพงคืออย่างนี้มันจะมีอยู่2เวเนาะสมมุติอยากได้แหวนเพชรแบบที่1ก็คือเป็นแหวนอย่างเงี้ยแหวนเพชรรอบที่เป็นเม็ดเล็กๆแบบเนี้ย
กับแบบที่เป็นเม็ดแบบเป้งๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถ้าเป็นแบบเม็ดเป้งๆอ่ะจริงๆร้านข้างนอกอ่ะจะถูกกว่าเห็นได้ชัดซึ่งร้านข้างนอกแบบเพชรเม็ดเล็กแบบเนี้ยก็ถูกแบบถูกเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าของคากิเย่อ่ะราคาใหม่แล้วกันเนาะราคาเก่าช่างมัน 225,000 บาทนะครับในเยลโลโกแล้วก็ตัวพิงโกซึ่งถามว่าแพงไหมแพงมากเพราะว่าแพงกว่ากำไรอีกเอาจริงๆแพงกว่า A Crew อีกอ่ะ A Crew มันแบบราคาใหม่ 224,000 บาทคือถูกกว่า 1,000 บาทแต่ว่าเหตุผลหลักๆเลยก็คือข้อ1พอเราไปดูร้านเพชรข้างนอกอ่ะเหมือนตัวงานมันไม่ได้จริงๆอ่ะคือเราอาจจะไม่ได้ไปดูร้านเพชรที่มันดีขนาดนั้นนะเนาะแต่ก็ดูมาหลายร้านนะตัวทองตัวงานทองตัวอะไรเงี้ยมันก็ไม่ค่อยได้แล้วก็ราคาก็แบบไม่ได้ถูกกว่าแบบ very significantly อ่ะเคยไปดูแหวนแบบเพชรฝังแบบนี้ที่ร้านค่อนข้างดังเหมือนกันในไทยก็ประมาณแบบ 7-8 หมื่นแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือส่วนตัวคิดว่าถ้าเราเป็นคนบ้าแบรนด์อ่ะก็ให้เขาไปละกันอีกเท่า2เท่าครึ่งอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็ถ้าเป็นแหวนเพชรเม็ดใหญ่อย่างเงี้ยโอเคร้านข้างนอกขายมา 200,000 กว่าก็จะได้ก็จะเทียบกับตัวนี้แต่ตัวเนี้ยข้อดีของมันคืออะไรคือมันเป็น everyday wear เว้ยคือเรารู้สึกว่าตัวนี้มันมีความแบบ understated หรือเปล่าวะ ก็มีความ under นะเพราะว่ามันก็แบบไซส์ไม่เล็กไม่ใหญ่มากเนาะแล้วก็ใส่ได้ทุกวันไม่ได้ดูเวอร์เกินไม่ได้แบบอะไรเกินแล้วก็เล่นแสงดีมากคือจะบอกว่าสิ่งที่คาร์ทิเย่ให้ได้ก็ไม่รู้นะร้านข้างนอกอาจจะมีร้านที่มีฝีมือทำได้แบบนี้เหมือนกันก็คือการเลือกเพชรเอ่ยซึ่งถ้าเป็นเพชรเม็ดเล็กอะของคาร์ทิเย่จะใช้ DEF ก็คือน้ำ19998เท่านั้นเออแล้วก็เทคนิคในการฝังของเขาเนาะก็จะมีความแบบพิเศษเพื่อทำให้เพชรเนี่ยมันเล่นสีไม่เอาใหม่มันเล่นแสงได้ดีที่สุดเพราะฉะนั้นในทุกๆมุมทุกๆองศาเนี่ยมันจะมีความแบบเออสวยอลังการมากจริงๆเพราะว่าส่วนตัวโดนเคยไปซื้อร้านเพชรมาจากร้านข้างนอกเคยไปซื้อเพชรมาจากร้านข้างนอกแล้วก็เหมือนได้เพชรไม่มีคุณภาพมาเยอะมากอย่างเช่นแบบเนี่ยตุ้มหูอันเนี้ยซื้อมาจากร้านเพชรข้างนอกก็แบบมันก็คนละเรื่องเลยอ่ะเนี่ยเห็นปะแทบจะไม่เห็นเลยเออเพราะฉะนั้นก็คิดว่าเออสุดท้ายอ่ะราคามันก็แรงแต่ว่าถ้าต้องการใส่แหวนวงหนึ่งที่จะอยู่กับเราไปตลอดเป็น10 20 30ปีเนาะไม่อยากพูดตลอดชีวิตเหมือนแช่งตัวเองนิดนึงก็คิดว่าอันเนี้ยเป็นตัวที่ค่อนข้างดีเออเอามาสรุปข้อดีก่อนละกันข้อ1ก็คือเพชรดีงานดีแล้วก็มีความสวยเนาะอย่างที่เห็นสปาร์คลิ่งมากข้อ2การที่เป็นเพชรรอบเนี่ยข้อดีที่สุดเลยก็คือมันแคร์ฟรีเว้ยเพราะว่าอย่างที่เคยบอกในคลิปที่แล้วว่าตัว Love Ring อ่ะมันขัดมาเงามากแบบ Mirror Polish มาแบบเงาวิ่งเลยเพราะฉะนั้นวันแรกๆที่ใส่เนี่ยมันก็จะสวยแบบสวยๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็เป็นแบบ Scratch Magnet เหมือนกันคือแป๊บเดียวมันก็จะมีริ้วรอยซึ่งจริงๆทุกคนบางคนเขาก็ชอบเนาะเพื่อให้มันแบบมีความแมทขึ้นเพราะว่าสุดท้ายทองก็จะมีลัสเตอร์ของมันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าส่วนตัวก็รู้สึกว่าเป็นคนไม่ค่อยชอบให้ทองมีรอยเท่าไหร่ก็จะขัด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 อะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องระวังกว่าถ้าเป็นตัวเลิฟปกติเออแต่ถ้าเป็นตัวเพชรเนี่ยคือยังไงเนาะมันก็เพชรมันมีความแข็งอะมันก็จะไม่มีแบบไม่ได้เป็นรอยไม่ต้องระวังมากอาจจะเป็นรอยในตัวเลิฟโมทีฟตรงนี้บ้างระดับนึงแต่ว่าสุดท้ายตัวเพชรมันก็แบบเด่นขึ้นมามากกว่าก็รู้สึกว่าเป็นชิ้นที่สามารถลาสลองได้แบบยิงยาวๆไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเออข้อดีข้อที่3ก็คือมันเป็นเหมือนเป็น piece of mind อ่ะอันนี้เป็นเรื่องส่วนตัวนิดนึงตรงที่ว่าทุกครั้งที่เรามองเขาแล้วก็แบบทำงานไปด้วยอ่ะมันทำให้เรามีแรงมันทำให้เรามีแรงในการทำงานอะไรอย่างเงี้ยเอออธิบายไม่ถูกจะบอกว่าตั้งแต่ซื้อคาร์ทิเย่มาหลายชิ้นนะเหมือนชิ้นนี้เป็นชิ้นที่แบบรู้สึกว่ามันมีความพิเศษที่สุดเนาะอาจจะเป็นชิ้นที่เป็นแบบเป็นเพชรชิ้นแรกของคาร์ทิเย่แล้วก็รู้สึกเลยว่าเพชรของแบรนด์ใหญ่อ่ะมันไม่เหมือนร้านข้างนอกจริงๆอ่ะอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบคือก็ไม่อยากจะแบบคือเราก็ไม่ได้เชี่ยวชาญขนาดว่าไปลุยบุกตะลุยมาทุกร้านเนาะแต่ว่าเท่าจากประสบการณ์ที่เห็นนะคือมันต่างมากๆจริงๆมันไม่ใช่ว่าแบบใครสามารถมาฝังเพชรแล้วให้มันเป็นอย่างนี้ได้อ่ะเออข้อเสียหลักๆเลยแพงมากเพราะว่าตัวเลิฟปกติอ่ะมันก็แบบ
ตัวบางมันก็ 30,000 กว่าตัวหนาก็ประมาณ 5-60,000 ใช่ป่ะแต่อันเนี้ยราคาขึ้นไปถึง 200,000 กลางไม่ 225,000 อ่ะเออเป็นไวโก้ก็อาจจะถึง 250,000 เลยด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยก็คิดก็จริงๆเรื่องราคามันเป็นเรื่องที่แบบว่าพูดยากอ่ะคือถ้าคนที่แบบมีตังก็อาจจะคิดว่าเออราคานี้ก็ซื้อได้อะไรเงี้ยแต่ส่วนตัวก็เก็บตังมาแล้วก็รู้สึกว่าชิ้นเป็นชิ้นที่ควรจะมีแล้วก็รู้สึกว่ามันน่าจะอยู่กับเราได้นานจริงๆเพราะว่า Love Ring อ่ะมันก็ไอคอนิกมากๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออก็นั่นแหละ ประมาณนั้นส่วนเดี๋ยวท้ายคลิปเนี่ยเดี๋ยวจะมีการอินเสิร์ตรูปให้ดูชัดๆแล้วกันเนาะเพราะว่าแหวนมันเล็กมากอ่ะกล้องมันคงจับไม่ค่อยได้ตรงเนี้ยให้ดูความวิ่งตาแตกของน้องไปก่อนแล้วกันนะครับนี่ๆๆก็เดี๋ยวอาจจะมีไอแคนดี้ทิ้งให้นิดนึงเนาะพี่ฟีหยิบตัวกำไรตะปูราคา11ล้านมาให้ดูวันนี้ตาแตกมากแบบชอบจังเลยอ่ะก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะมีปัญญาซื้อหรืออาจจะไม่มีก็ได้ก็อ่ะยังไงวันนี้ก็มาแบบสั้นๆเนาะทิ้งท้ายไว้แล้วเดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมจะแนะนำให้เพื่อนรู้จักกับแบรนด์ Tiffany & Co จะบอกว่าเข้าไปลองเล่นมาแล้วแบบเป็นแบรนด์ที่ดีมากๆที่แบบส่วนตัวก็เหมือนลืมเขาไปสักพักนึงอะไรเงี้ยแต่พอมีโอกาสได้เข้าไปดูก็เฮ้ยมีความตะลึงหลายๆกับหลายๆชิ้นมากๆอะไรเงี้ยยังไงวันนี้ก็มาแบบด่วนๆยังไงก็ขอบคุณมากนะครับผมที่ติดตามเป็นกำลังใจให้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ